เล่นไฟการ์ดยังไงให้โหดขนาดเก็บ3หมดทีมทำได้แบบชิวๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งนะฮะในเกม Shadow Fight Arena เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องเยอะมากเลยนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็โหวตมานะว่าแบบอยากให้ทำรีวิวตัวละครตัวนู้นตัวนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่นับคะแนนโหวตดูนะก็พบว่าตัวละครไฟการ์ดนะฮะเป็นตัวละครที่แบบว่ามีคนโหวตเยอะที่สุดแหละและเนื่องจากว่าผมอ่ะเป็นผู้เล่นสายเบลนด้วยนะฮะดังนั้นก็เลยคิดว่าคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคการเล่นไฟการ์ดให้เพื่อนๆดูน่าจะเหมาะที่สุดนะครับและเพื่อให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้สามารถเล่นไฟการ์ดได้ดียิ่งขึ้นฮะก็นอกจากว่าผมจะมาเล่นให้ดูแล้วเนี่ยผมก็จะพูดถึงคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะของตัวละครจุดอ่อนจุดแข็งวิธีหลอกล่อแล้วก็การทำคอมโบของตัวละครไฟการ์ดให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะและเพื่อเป็นการโชว์ความเทพระดับจักรวาลของผมอีกเช่นเคยนะฮะดังนั้นผมก็จะเข้าไปเล่นกับคนจริงๆในหมวดอันดับอีกเช่นเคยนะฮะ มาเลยครับมาดูกันครับว่าคลิปนี้ใครจะเป็นเหยื่อของผมครับมาครับโอเคตอนนี้ได้เหยื่อแล้วฮะโหยทีมนี่คือตึงนะเลเวล10นะแล้วก็เฮ้ยมีแจ็คด้วยนะฮะก็เนื่องจากว่ามีคนขอให้ทำวิธีการแก้ทางแจ็คให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดให้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับมาครับไฟการ์ดมาฮะมาถึงถอยเองครับแล้วฟันฮะเข้ามาใกล้ฟันเบิร์นไปครับเบิร์นไปดิเป็นไงล่ะน้องเจอพี่เบิร์นไปเป็นไงน้องนี่ไงฟันเข้ามา1 2 3อุ้ยถอยไปน้องถอยไปน้องที่สายถอยนะครับเอาละครับปับเข้าไปนี่ฮะเป็นไงฮะโดนไปครับท่าเงาของผมกระโดดเหยียบหัวปุ๊บทุ่มไปครับนี่ฮะตอดไปเลยครับมาครับเข้ามาใกล้กับเบิร์นครับเอาดิเอ้ยเอาดิยังไงอ่ะเอ้ยเอาว่าเข้ามาเพลินครับดันเข้ามาจับทุ่มแล้วฝันล่างคอมโบมาตรฐานในน้องเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้มือลั่นครับเมื่อกี้มือลั่นฮะโอ้ยอย่างแรงแรงเกินไปครับอ้าวกระโดดมั่วแหละครับนี่ครับโดดเหยียบหัวไปเลยฮะเหยียบไปก่อน1ตัวครับองค์จักรพรรดิเฮ้ยตัวนี้สู้ยากเนี่ยแต่ว่าจะเอาตัวโกงยังไงมาก็คงจะแบบหลุดรอดความร้อนแรงของผมไปได้ครับเพราะว่าผมมันแบบไฟของผมมันเล่าร้อนนะครับปลาดาวจายเหรอปลาดาวจายเหรอคุไนเหรอปลาคุไนใช่คนญี่ปุ่นเขาเรียกคุไนนะฮะเป็นเหมือนกับลูกดอกอ่ะถอยครับไม่เข้าครับยังไงดีหลบดีรู้อยู่ปะโธเอาดีอยากให้ผมเข้าใช่ไหมมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนเอาดิยังไงกระโดดมันทำไมงงดิเอางงดิยังไงครับเอาไม่เข้ามาผมก็ไม่เข้าอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวแล้วก่อนพลังเงาใกล้เต็มแล้วเอาดิไปอ้าวงงโดนจีบหัวไปดิเอาได้ยังไงเหยียบหัวต่อทุ่มครับแล้วงัดหน้าเหมือนหลบเอายังไงเอาเข้ามาพลังตามแล้ววุ่นวายแหละครับพลังตามแล้วใจร้อนแหละครับพลังตามแล้วใจร้อนเลยเนาะอุ้ยมันแปลงร่างครับตัวนี้มันแปลงร่างฮะต้องระวังฮะหัวถ้าโดนมันอัดนี้เราจะโดนดูดเลือดด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ปึ๊ดกันไว้สวนครับนี่ไงสวนแล้วหลบครับนี่ครับเอ้าเดินเพลินโดนร่างเงาไปดีจักรพรรดิอะไรครับองค์จักรพรรดิถ้าอัดผมไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ครับบอกไปให้เข้าใจเปล่าโอเคครับตอนนี้เจอแจ็คบันบอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้ทางด้วยเลยแล้วกันนะเพราะว่ามีคนเข้ามาขอวิธีการแก้ทางแจ็คมานานแล้วนะฮะก็ติดค้างมานานแล้วอ่ะก็มันแบบมันเล่นแล้วมันไม่ได้เจอแจ็คก็ทำยังไงอ่ะก็ตอนนี้ได้เจอนะมาจัดให้ครับโอเคแจ็คนี่ก็จะเป็นตัวที่แบบมีโล่นะแล้วเราจะไม่สามารถไปฟันบวกกับมันได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราฟันไปตอนที่เขาฟันออกมาพอดีเราจะติดโล่ฮะแล้วเราจะแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเบื้องต้นเลยอย่าไปอยู่ใกล้มันครับนี่ครับผมใช้เกมจิตวิทยานะเอารอครับ ร่างเงาผมเต็มนะครับเอาดิร่างเงาผมเต็มมาฮะยังไงครับหลอกล่อครับหลอกล่อครับปุ๊บจะเข้าต้องหลอกล่อหน่อยอย่าไปเข้าตรงๆนะฮะต้องมีการหลอกล่อการจะเข้าเกมนี้ฮะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงมันเหลี่ยมกับผมหมาคุณเหลี่ยมกับผมหมาคุณเหลี่ยมกับผมหมาเอาจู้เอียงไงเหยียบหัวไปดิเอ้ยหลบเอาอย่างนี้มาปุ๊บทุ่มครับหลุดมาแล้วฟันไปครับฟันล่างไปครับทุ่มอีกเอาม้วนมาทุ่มอีกทีฟันไปทีนึงอุ้ยมันหลบได้หลบได้เหรอหนึ่งสองสามไปครับโดดนี่ไงรีแอคชั่นผมไวหนึ่งต่อสามไปครับนี่ครับอุ้ยโดนทุ่มฮะถอยมาครับไปครับอุ้ยมันหลบได้ผมจะแอนตี้แอร์ด้วยท่าเงานะฮะแต่มันหลบได้นะครับเอาครับไปครับนะต้องอยู่ห่างไปครับอยู่ห่างไว้ฮะเมื่อกี้เป็นช่วงชุลมุนฮะพอเข้าได้นะแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่ห่างไปครับรอจังหวะช่วงชุลมุนใหม่ครับไปครับนี่ฮะโอ้ท่าเงานี้มันคือมันต้องใช้ได้เฉพาะตอนเปิดครับมาดิพ่นไฟไปเอาดิโดนดิเบิร์นจนเบิร์นไปดิน้องเบิร์นปุ๊บเจาะอุ้ยเนี่ยครับเราจะเข้าไปบวกมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราโดนลูกตุ้มเราจะแพ้นะครับไปครับจื๊ออ้าวงงเผลออย่าเผลอดิครับจะเผลอเหยียบหัวครับเผลอมาเหยียบหัวครับคือก่อนที่ผมจะสรุปวิธีการเล่นไฟการ์ดนะผมขอบอกวิธีการเล่นกับแจ็คก่อนนะครับวิธีการเล่นกับแจ็คคือเบื้องต้นนะอย่าไปเข้าใกล้แจ็คนะครับแล้วก็อย่าไปฟันบวกกันตอนที่แบบแจ็คมันฟันออกมาคือให้เราพยายามโจมตีตอนที่แจ็คเผลอนะฮะแบบเมื่อกี้ที่ผมเห็นผมเล่นเลยนะแล้วก็กลยุทธ์ที่ผมใช้คือจะถ้าเกิดว่าเราโจมตีไม่ได้เนี่ยให้เราหาโอกาสเข้าไปจับทุ่มจะดีกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดเราฟันไปจังหวะที่เขาออกอาวุธมาพอดีเราจะโดนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากฟันนะครับก็ให้เราฟันในจังหวะที่แบบแจ็คยังสตาร์ทอัพท่ายังไม่เสร็จนะฮะคือให้เราฟันไปก่อนหรือว่าให้เราฟันในจังหวะที่แจ็คกับมันฟันเสร็จแล้วมันจะมีช่วงดีเลย์ท่านิดนึงอ่ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ฟันได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปไฟการ์ดนะเดี๋ยวพูดถึงแจ็คมากเกินไปมันก็จะนอกเรื่องนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีคนขอให้ผมเล่นแจ็คบันวอร์ดมาผมจะบอกวิธีการเล่นแล้ววิธีการแก้ทางแจ็คให้แบบชัดเจนกว่านี้ไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการเล่นไฟการ์ดนะไฟการ์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เน้นการโซนนิ่งนะหรือว่าตั้งรับนั่นเองฮะคือเน้นการถอยอ่ะรักษาระยะห่างอ่ะแล้วก็คอยหาจังหวะโจมตีในจังหวะที่ศัตรูพลาดนะอย่างแบบเวลาศัตรูโจมตีมาพลาดหรือว่าศัตรูแบบเผลอเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็สามารถพ่นไฟจะเป็นสไตล์ถอยไปสู้ไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะบุกนะเพราะว่าพลังเราตามอยู่แล้วศัตรูไม่เข้ามาจริงๆฮะก็ให้พยายามใช้จังหวะบุกเฉพาะตอนที่ศัตรูเผลอนะครับหรือว่าให้แบบหลอกล่อหน่อยอย่าเข้าเป็นตรงแบบเมื่อกี้ที่จะเห็นว่าเวลาที่ผมเข้าไปหาศัตรูผมก็จะแบบมีแกล้งถอยบ้างแกล้งปลุกบ้างแกล้งอะไรอย่างนี้บ้างฮะเพราะตัวละครไฟการ์ดมันไม่ใช่ตัวละครที่ออกแบบมาให้บุกฮะถ้าเกิดว่าเราบุกมากไปเราจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของไฟการ์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เคลื่อนไหวได้ไม่เร็วและไม่ช้านะฮะเป็นแบบตัวแบบกลางๆอะไรอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ไฟการ์ดเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ท่าเงานะฮะคือพลังเงาของไฟการ์ดเนี่ยสามารถชาร์จได้เองนะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำการโจมตีให้โดนคู่ต่อสู้ก็ตามนะครับคือการที่เราใช้วิธีการถอยสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นการดึงเวลารอให้พลังเงาเราเต็มไปด้วยนั่นเองฮะนอกจากนี้นะครับไฟการ์ดจะมีท่าเงาที่เยอะด้วยนะฮะทำให้การใช้ท่าเงาเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใช้ท่าเงาอย่างละเอียดอีกทีนึงหลังจากนี้นะครับคือถ้าเกิดอยากเล่นไฟการ์ดให้เก่งเนี่ยไฟการ์ดเนี่ยจะเป็นต้องถอยไปสู้ไปนะฮะคือถอยแล้วหาจังหวะสวนถอยอะไรอย่างเงี้ยดึงระยะออกมาเรื่อยๆนะฮะรักษาระยะห่างของศัตรูอย่าให้ศัตรูเข้ามาใกล้แล้วมากเกินไปนะครับคือถ้าเกิดศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยแล้วเราสามารถอัดออกไปได้อย่างเช่นศัตรูเข้ามาใกล้แล้วเราพ่นไฟใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถอยแล้วโจมตีถอยแล้วโจมตีไปเรื่อยอย่างนี้ได้นะฮะก็จะทำให้ศัตรูเกิดความอึดอัดนะครับและเนื่องจากว่าพลังเงาของไฟการ์ดเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้เองฮะในระหว่างที่เราถอยเนี่ยถ้าเกิดว่าพลังเงาของเราเต็มแล้วนะก็ให้หาจังหวะใช้พลังเงาครับแต่ว่าอย่าแบบเต็มแล้วใช้เลยนะเพราะศัตรูเขาจะระวังนะครับให้เราใช้ตอนที่ศัตรูกำลังเผลออยู่นะฮะโดยท่าเงาที่มีเยอะของไฟการ์ดนะทำให้เราสามารถใช้ท่าเงาได้อย่างหลากหลายนะฮะอาทิเช่นท่าเงาที่เราต้องกดเดินหน้านะครับที่แบบว่าไฟการ์ดมันจะล่อนเคียวไปตามพื้นแล้วลากศัตรูขึ้นท่านี้เราสามารถเอาไปใช้ต่อคอมโบเดินหน้าฟัน2ทีที่ไฟการ์ดมันจะเอาเคียวเกี่ยวศัตรูแล้วลากลงพื้นได้นะฮะคือหลังจากที่ไฟการ์ดเอาเคียวเกี่ยวศัตรูลงพื้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้ท่าเงาที่กดเดินหน้าล่อนเคียวตามไปเลยนะครับส่วนท่าเงาถอยหลังนะที่ไฟการ์ดมันจะโยนกงจักรขึ้นไปข้างบนท่านี้เราสามารถใช้ตอนที่ศัตรูเข้ามาใกล้ๆได้นะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะที่ศัตรูโจมตีหลุดนะเราสามารถใช้ได้ดีเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ศัตรูพยายามกระโดดมาโจมตีเราแต่กระโดดมาไม่ถึงนะเราก็สามารถใช้ท่าเงานี้สวนกลับไปได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะท่าเงาท่านี้ยังสามารถต่อคอมโบได้ด้วยนะฮะ โดยการกดพ่นไฟนะแล้วกดโจมตีหนักฮะซึ่งคอมโบเนี้ยบอกเลยนะครับว่าแรงมากเลยนะครับเพราะว่าไฟอากาศเนี่ยมันจะมีสกิลที่บอกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูไม่อยู่แล้วโจมตีได้เนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนถ้าเงาที่กดขึ้นน่ะแล้วไฟอากาศมันจะกระโดดขึ้นไปแล้วลงมาเหยียบหัวศัตรูอ่ะท่านี้นะครับก็สามารถใช้เวลาที่ศัตรูอยู่ระยะไกลได้นะแต่ส่วนใหญ่อ่ะนานๆผมจะใช้ทีนะครับคือแบบว่าถ้าเกิดเราใช้บ่อยเนี่ยศัตรูมันจะหลบทันนะเพราะว่าสตาร์ทอัพมันค่อนข้างช้านะส่วนตัวผมนะผมมักจะใช้ท่านี้ในจังหวะที่ศัตรูอยู่ไกลแล้วก็อาจจะแบบออกแอคชั่นอะไรมาผิดอ่ะอย่างเช่นกระโดดไปแล้วแบบว่ากำลังจะลงพื้นอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ท่านี้ได้เพราะศัตรูจะหลบไม่ทันฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปก่อนที่ศัตรูจะกระโดดอ่ะบางทีศัตรูจะกระโดดหนีได้นะครับนอกจากนี้ท่าเงาท่านี้ยังมีประโยชน์ด้วยนะคือเวลาที่เราถอยไปจนแบบติดมุมแล้วเนี่ยท่าเงาท่านี้มันยังสามารถช่วยเราออกจากมุมได้ด้วยนะเพราะหลังจากที่ไฟการ์ดมันลงมาเหยียบหัวเนี่ยไฟการ์ดมันจะสลับตำแหน่งกับศัตรูนะฮะคือจากที่เราอยู่ในมุมอ่ะเราจะอยู่นอกมุมนะครับส่วนท่าเงาที่กดลงนะครับก็สามารถใช้ได้ดีนะในจังหวะที่ศัตรูเข้ามาใกล้หรือถล่มเข้ามานะฮะอาจจะเป็นการโจมตีเข้ามาพลาดหรือว่าเราจะใช้ในจังหวะที่ศัตรูอยู่ติดมุมแล้วเราเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้ท่านี้ศัตรูก็จะหลบได้ยากด้วยนะครับคราวนี้อีกท่าหนึ่งนะฮะที่แบบเป็นท่าที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆแล้วถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไฟการ์ดนะฮะก็คือท่าพ่นไฟนั่นเองนะฮะคือท่าพ่นไฟท่านี้เราสามารถใช้ได้ในเวลาที่แบบศัตรูพยายามเดินเข้ามาหาเราในจังหวะที่เราถอยหลังอยู่นะแล้วก็พ่นไฟสวนออกไปได้เลยนะฮะเพราะว่าท่าพ่นไฟเนี่ยมันไม่สามารถกันได้ด้วยนะฮะหรือต่อให้ถ้าเกิดเราพ่นไฟใส่ตัวที่กันได้อย่างพวกแจ็คอะไรอย่างเงี้ยไฟที่ไหม้อยู่ที่พื้นเนี่ยก็จะไหม้ตัวศัตรูอยู่ดีนะฮะหรือเราจะเอาไว้ใช้แอนตี้แอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าแอนตี้แอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ตอนที่ศัตรูลอยอยู่กลางอากาศนะมันต้องเป็นจังหวะที่ศัตรูกระโดดเข้ามาหาเราแต่แบบกระโดดไม่ถึงนะเราก็พ่นไฟสวนไปได้นะฮะส่วนท่าฟันของไฟอากาศในแต่ละท่าเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆนะฮะผมจะพูดถึงท่าฟันปกติก่อนแล้วกันนะครับท่าฟันปกติเนี่ยที่ฟันไป 1-2-3 เนี่ยท่านี้จะสามารถสตาร์ทอัพได้ไวนะแต่ว่าค่อนข้างจะใกล้ตัวและโจมตีไม่แรงนะฮะท่านี้จะเหมาะกับการที่เราแบบต้องการที่จะสวนศัตรูหรือว่าจะโจมตีศัตรูไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนท่าฟันที่ใช้บ่อยอีกท่านึงนะก็คือท่าเดินหน้าฟันนะครับท่านี้จะมีประโยชน์ตรงที่ระยะการโจมตีค่อนข้างไกลนะแต่ว่าจะสตาร์ทอัพช้านะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะท่านี้ก็จะมีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดเราโจมตีโดนเนี่ยไฟการ์ดมันก็จะเกี่ยวศัตรูแล้วเหวี่ยงไปอีกด้านหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดท่านเนี่ยใช้ตอนที่เราใกล้ติดมุมโดนเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้เราสามารถหนีออกจากมุมได้ด้วยนะครับส่วนท่านั่งฟันเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นคอมโบสำหรับต่อเวลาที่เราจับทุ่มได้นะเราก็จะนั่งฟันต่อนะครับโดยสรุปนะฮะวิธีการเล่นและแผนการเล่นไฟการ์ดเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการเล่นสไตล์โซนนิ่งนะฮะรักษาระยะห่างของศัตรูไว้อย่าให้ศัตรูเข้ามาใกล้แล้วมากเกินไปถอยไปสู้ไปนะฮะกดดันศัตรูทำให้ศัตรูหงุดหงิดนะฮะคือเหมือนกับเป็นการสู้ด้วยจิตวิทยาคือถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้ศัตรูเสียสมาธิแล้วแบบใจร้อนได้เนี่ยมันจะเข้าทางเรามากเลยนะฮะจะทำให้เราสามารถเอาชนะศัตรูได้ง่ายมากขึ้นนะครับแม้ว่าไฟการ์ดจะเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นค่อนข้างเยอะนะแต่เนื่องจากว่าไฟการ์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องท่าเงานะครับดังนั้นไฟการ์ดก็มักจะแพ้ทางตัวละครที่ทำให้เราไม่สามารถใช้ท่าเงาได้นะฮะอย่างเช่นเคสนะฮะที่แบบว่าโจมตีมาแล้วจะดูดพลังเงาเราไปหรือว่าเฮลกาและก็พวกอสุมะอะไรอย่างเงี้ยที่การโจมตีกับอสุมะมันจะมีโซ่ทำให้เราใช้ท่าเงาไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ดูวิธีการเล่นอสุมะนะก็สามารถไปดูได้ในคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์มาให้ในนี้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาดูสกิลของไฟการ์ดกันดีกว่าฮะก็ไฟการ์ดของผมตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล 10นะครับก็ถ้ามาถึงเลเวล 2แล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างปั่นพลังกับเพลิงโกธานะฮะตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่ปั่นพลังนะเพราะว่าไฟการ์ดเนี่ยจะสามารถสร้างพลังเงาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่เพลิงโกธาเนี่ยคู่ต่อสู้ก็จะไม่นานกว่านั่นเองนะครับและเมื่อมาถึงเลเวล 3เนี่ยก็จะได้ค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก 10% นะฮะต่อมาเมื่อมาถึงเลเวล 4ก็จะมีให้เลือกระหว่างระยะเข้าดาวกับธรณีลุกโชนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่ธรณีลุกโชนนะคือเวลาที่เราพ่นไฟลงไปเนี่ยไฟมันจะติดที่พื้นด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูเดินผ่านไฟเราเนี่ยศัตรูก็จะไหม้แล้วก็จะเสียพลังไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่ระยะเข้าดาวเนี่ยเมื่อพลังชีวิตของไฟการ์ดเหลือต่ำกว่า 50% พลังเขาดาวจะทำงานและระหว่างที่พลังเขาดาวทำงานเนี่ยไฟการ์ดก็จะไร้เทียมทานด้วยนะฮะคือผมไม่เลือกมาตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราโดนอัดแล้วเรากระเด็นไปไกลเนี่ยการระเบิดมันก็ไม่โดนศัตรูนะฮะและถ้าเกิดมาถึงเลเวล 5แล้วเนี่ยก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ 5% นะครับต่อมาเมื่อมาถึงเลเวล 6ครับก็จะมีเลือกระหว่างCritical Massกับเพลิงเงานะฮะตรงนี้ผมเลือกมาที่เพลิงเงานะคือสกิลนี้จะทำให้ศัตรูที่ติดเพลิงไหม้ค่อยๆเสียพลังเงาไปด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่ Critical Mass ระยะความเสียหายของการระเบิดเขาดาวจะเพิ่มขึ้นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเล่นสายที่แบบว่าให้ไฟกลับมาระเบิดตัวเองอ่ะก็เลือกมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมาเมื่อมาถึงเลเวล7ก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ 5% ครับและเมื่อมาถึงเลเวล8ก็จะมีให้เลือกระหว่างเครื่องร้อนกับพ่นไฟชะงักนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่เครื่องร้อนนะครับคือเมื่อไฟกัดอยู่ในร่างเงาความเสียหายเงาจะเพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์นี้จะทับซ้อนและมีผลต่อเนื่องในยกอื่นส่วนพ่นไฟชะงักเนี่ยพลังพ่นไฟจะชาร์จได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะและเมื่อมาถึงเลเวล9ครับก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ 5% อีกเช่นเคยนะฮะต่อมาเมื่อมาถึงเลเวล10ครับจะมีให้เลือกระหว่างเผาทรมานกับร่างเสริมแกร่งตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่เผาทรมานฮะคือการโจมตีของไฟกาดเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่โดนเพลิงไหม้นะครับนั่นแหละคือเวลาที่ศัตรูไหม้อยู่แล้วเราโจมตีได้ดาเมจการโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่ร่างเสริมแกร่งเนี่ยไฟกาดจะไล่เทียมทันเมื่ออยู่ในร่างเงาครับโอเคและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการเล่นไฟกาดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็จะลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาทางช่องมีเนื้อหาโดนอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคลิปไฟการ์ดเนี่ยมีคนนิยมดูเยอะนะผมก็จะลงทุนนะครับเติมเงินปั๊มเลเวลเลยเพื่อให้ไฟการ์ดเลเวลเต็มนะแล้วจะกลับมาทำคลิปไฟการ์ดอีกทีนึงซึ่งผมจะบอกเทคนิคที่ละเอียดกว่านี้อีกนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าจงมีรักที่มั่นคงเหมือนหมอยงที่รักซีโนแวคโอ้โหบางทีคุณก็แบบรักเกินน่ะเชียร์เกินเชียร์จนแบบผมงงไปหมดแล้วว่าตกลงคุณเป็นหมอหรือเป็นเซลล์ขายซีโนแวควะเฮ้ยเรื่องนี้อย่าไปพูดมากเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะหาผมดราม่านะเอาว่าเรามาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้าแล้วกันครับผม